สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงที่3เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่2แล้วกันมาให้ดูนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะข้าวโพดได้กี่วันแล้วเนาะเนี่ย20ประมาณ24นะครับข้าวโพดเนี่ยโดนฝนทุกวันนะครับตั้งแต่ยังไม่เกิดนะครับเนี่ยผมทำให้ข้าวโพดมันได้ถึงขนาดเนี้ยนะครับเขียวนะเขียวนะครับเขียวใช้ได้เลยนะทั้งที่โดนฝนขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็เห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยสวยดีนะนะครับแต่หารู้ไม่ว่าหนอนกำลังลงนะครับหนอนกำลังลงดูบางต้นเนี่ยเริ่มลงแล้วนะครับดูได้ยังไงนกครับผมมาดูเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับอันนี้ประมาณ6:30อ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีนกโฉบมีนกบินมีนกลงบ้างอะไรบ้างเขาออกหากินหนอนครับนกอ่ะนะก็ประมาณนั้นเนาะคือมันได้กำหนดแล้วล่ะวันนี้วันที่7นะครับแล้วเดี๋ยวโดนมาก็มาให้ดูนะครับว่าแปลงของเราเนี่ยโดนฝนทุกวันนะรถฉีดอะลงไม่ได้นะครับรถฉีดลงไม่ได้คนฉีดก็เป็นไปไม่ได้นะครับในวันที่เราต้องการที่จะฉีดยาแล้วฝนลงเยอะๆนะหน้านี้นะให้เราจะทำยังไงดีอีก3วันฝนก็ยังตกทุกวันครับตกทุกวันน้ำขังทุกวันนะครับตกทุกวันให้เราจะทำยังไงดีอะใช่ไหมตัวเลือกสุดท้ายก็คือเครื่องบินครับตัวเลือกสุดท้ายนะครับเครื่องบินนะคือมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับอะไรก็ฉีดไม่ดีเท่าคนนะครับผมบอกเลยอะไรก็ฉีดข้าวโพดไม่ดีเท่าคนคนเนี่ยสามารถฉีดข้าวโพดได้ยันข้าวโพดจบงานนะครับโดนก็เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รู้ครับเขาเป็นเครื่องจักรเขาไม่ได้รู้หรอกนะครับว่าหนอนตรงเนี้ยมันลงเยอะให้เราเดินช้าตรงนี้ข้าวโพดมันแกนให้เราเดินช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเครื่องจักรมันตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าคนฉีดได้ 100% เครื่องจักรน่าจะอยู่ตอนเนี้ยประมาณ 70% นะครับ 70-80% อยู่ที่อุปกรณ์และคนขับนะครับประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ใช้โดนฉีดนะครับใช้มา2รอบเดี๋ยววันนี้จะเป็นรอบ3นะครับเห็นไหมนะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าแทบจะไม่มีหนอนเลยนะครับมีหนอนประมาณ 80% นะครับ10-20% นะครับประมาณนั้นแล้วก็ข้างทางปล่อยให้รกเหลือเกินถ้าข้าวโพดติดฝักให้รกข้างทางแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นที่อยู่ของหนูนะให้เราออกให้เตียนมันจะได้ดูสวยๆนะครับใครผ่านไปผ่านมาโอ้ให้เราทำมันทำดีทำใครผ่านไปผ่านมามีที่ว่างๆให้เราเช่ามันก็จะดีนะครับเขาจะให้มันเช่าดีกว่าอะไรเงี้ยมันเตียนดีอะไรดีนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องมาตัดนะครับตอนนี้ฝนมันตกนะแล้วก็กำลังวุ่นกับแปลงรับจ้างนะครับนั่นก็จะประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ถึงเวลาหยอดแล้วเนี่ยถึงเวลาฉีดยาแล้วเนี่ยฉีดไม่ได้นะครับคนก็ลงไม่ได้รถก็ลงไม่ได้ฝนตกหนักเป็นอาทิตย์ติดกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่ฉีดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพุนครับหนอนกินหมดเลยครับพุนถามว่าคนมันลงได้ไหมมันได้ครับถ้าเราทำร่องไว้สวยไว้ดีแล้วเนี่ยถ้าคนลงไปเหยียบเนี่ยเละอีกนะครับนะเละนะครับเละนะเนี่ยลงเข้าไปเนี่ยนะครับล่มนะนะประมาณนั้นนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบอกถึงเหตุผลว่าทำไมโดนเนี่ยทำไมเราต้องถึงใช้โดนนะครับทำไมเราไม่ใช้คนนะมันมีผลเสียมากกว่าครับมันเสียดีกว่าได้มันเสียมากกว่าได้เวลาคนฉีดเนี่ยเรารับสารเคมีนะครับไม่ว่าเราจะจ้างเข้ามาก็ตามคนมันได้รับสารเคมีครับ
รับรองตายก่อนแน่นอนตายก่อนใช้เงินแน่นอนนะครับส่วนโดนนะครับมันก็จะไม่เต็มร้อยนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการฉีดยานะครับเครื่องบินฉีดเสร็จปุ๊บนะวันสองวันให้หลังมาดูครับตรงไหนไม่อยู่เอาเป้เก็บจบครับตรงนั้นน่ะคือตรงไหนเตี้ยตรงไหนต่ำเนี่ยให้เราเอาเป้มาเก็บนะครับเอาฮอร์โมนมาฉีดนะไม่ว่าข้างแปลงก็ได้ไม่ต้องตรงกลางก็ได้นะครับเนี่ยข้างๆถนนข้างแปลงหรือว่าท้ายเนี่ยเราแกนน้ำเนี่ยเราเอาฮอร์โมนมาฉีดซ้ำซะนะ3วันครั้ง2วันครั้งนะหรือไม่ก็ทุกเย็นก็ได้ผสมบางๆแล้วก็ฉีดเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันจะโตทันกันเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวฉีดมาแล้วเดี๋ยวใส่ยาอะไรบ้างจะถ่ายให้ดูเนาะประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ